มาขึ้นเกมมาทางหน้าริมเส้นฝั่งขวาของโตติเปิดเข้ามาแล้วลูกนี้อาริเน่เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหเบียดเอาชนะกองหลังไชน่าแล้วก็ขิดเข้าไปเลยครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะบอลของโตติแล้วเจ้าตัวยกเข้ามาให้ลูกนี้ครับสลัดหนีผู้เล่นของไชน่าครับแล้วได้ขิดเต็มๆเลยครับชนินได้แต่เหลียวมองครับ1ต่อ0ครับ VG จังหวะเปิดของโตติและลูกนี้ครับอาริเน่แข็งแกร่งกว่าครับแล้วโฉบเข้ามาผิดบอลลูกนี้ครับชนินได้แต่ตามไปมองด้วยสายตาครับ1ต่อ0ครับนาที71มาเอากลาสปลดล็อกขึ้นนานไปแล้วครับหลังแล้วเป็นประวินวัฒน์บุญยงรับหน้าที่สังหารลูกนี้ติดเซฟชนินแต่อาริดาเน่ตามมาซ้ำดาว2ไม่พลาดครับ2ต่อ0ครับประตูที่2ของกองหน้าชาวสเปนแล้วก็เป็นประตูที่2ของ BG ในเกมนี้ดูกันอีกครั้งครับจังหวะยิงจุดโทษของประวินวัฒน์ติดเซฟของชนินในจังหวะแรกแต่นี่ครับอาริดาเน่ตามเข้าไปซ้ำดาว2เด็ดขาดเหลือเกินโอ้โหต้องบอกว่าความมั่นใจของกองหน้าชาวสเปนรายนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจังหวะประตูที่2ของบางกอกกลาสครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะแรกได้จุดโทษประวินวัฒน์ยิงตีเซฟแต่นี่ครับจมูกไวเหมือนฉลามครับ